ริงๆนิทานเนี่ยมีผลเยอะกับการเรียนรู้นะครับเพราะว่าในเด็กช่วงปีแรกๆของชีวิตเนี่ยเขาจะเรียนรู้ผ่านการเล่นนิทานก็เป็นตัวแทนของเขาที่เขาจะได้ดูว่าตัวเอกในเรื่องเนี่ยเขาทำอะไรมาบ้างนะครับแล้วตัวเอกในเรื่องทำอะไรแบบนี้มันมีผลอย่างไรกับชีวิตของเขานะครับเขาเจอเหตุการณ์อะไรหลังจากนั้นซึ่งเป็นจุดที่ทำให้คุณพ่อแม่สามารถสอนโดยผ่านเหตุการณ์สมมุติซึ่งเขาอินกับมันอยู่แล้วเพราะเขาชอบนิทานนะครับแล้วเอาหลักการตรงนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาต่อไปได้ครับเด็กที่โตมากับนิทานซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการของการพัฒนา EF เองเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะเขาเห็นตัวอย่างจากตัวละครในนิทานของเขาแล้วว่าตัวละครเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ยังไงให้เขาสามารถเอาตัวเองรอดได้จากสถานการณ์ต่างเช่นหนูน้อยหมวกแดงจะหนีจากหมาป่าได้อย่างไรนะครับซึ่งเราสามารถสอนเขาได้หลายอย่างครับบางทีอาจจะเปลี่ยนตอนจบหรือเปลี่ยนเหตุการณ์นิดหน่อยให้เขารู้จักการพลิกแพลงในการแก้ปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเด็กที่ได้เห็นตัวอย่างสถานการณ์แบบนี้เยอะๆผ่านการเล่านิทานเนี่ยเขาจะพลิกแพลงเก่งครับเขาจะรู้ว่าสถานการณ์เมื่อมันเปลี่ยนไปเขาจะปรับตัวยังไงให้เหมาะกับสถานการณ์แบบนั้นนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยการเล่านิทานเองเนี่ยเป็นฝึกหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับเพราะตัวละครที่เป็นตัวเอกมันจะเป็นคนดีนะครับก็สามารถสอนว่าคนที่ดีแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ได้รับผลที่ดีตามมาด้วยครับเรื่องของเทคนิคการเล่านิทานนี่เยอะนะครับการเล่านิทานต้องใส่อารมณ์นะครับมีคนบอกว่าต้องเล่นใหญ่สิ่งหนึ่งที่ช่วยได้คือการทำเสียงให้มีความน่าสนใจครับมีเสียงสูงเสียงต่ำนะครับการเล่านิทานไม่ใช่การเปิดหนึ่งหน้าแล้วก็อ่านให้ฟังว่าหน้านี้มีอะไรเกิดขึ้นแต่มันคือการเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปแทนตัวละครในนิทานก็อาจจะเป็นลักษณะแค่ว่าเสียงเนี่ยให้ดึงดูดใจให้เขาพยายามที่จะสนใจที่จะมาเรียนแบบหรือว่าฟังนิทานของเราได้มากขึ้นก็น่าจะโอเคครับนะครับเพราะฉะนั้นหลักการเล่านิทานก็คือทำให้มันน่าสนใจการไปดูงานเล่านิทานตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการที่คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นว่าเรื่องนิทานเรื่องไหนเนี่ยเหมาะกับเด็กในช่วงอายุเท่าไหร่นะครับไม่ใช่นิทานทุกอย่างจะเหมาะสมกับเด็กแต่ละคนเหมือนกันนะครับเด็กเล็กๆนิทานจะค่อนข้างง่ายนะครับเห็นตัวอย่างของการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วได้เห็นตัวอย่างของการแก้ปัญหาแต่เด็กโตหน่อยนิทานเองถ้าเป็นเรื่องง่ายๆเขาก็ไม่สนใจอาจจะต้องเป็นเรื่องที่มันดูซับซ้อนมากขึ้นเขาต้องคิดมากขึ้นซึ่งมันจะท้าทายสมองของเขานะครับทีนี้การที่เราจะรู้ว่านิทานเล่มไหนเหมาะกับเด็กวัยไหนเนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่เองอาจจะไม่รู้นะครับอาจจะต้องให้เป็นตัวร้านสำนักพิมพ์นะครับหรือผู้เชี่ยวชาญเรื่องของเด็กเนี่ยเป็นคนแนะนำเพราะฉะนั้นตัวนิทานตรงนี้เองเนี่ยจะได้ประโยชน์2อย่างก็คือรู้ว่านิทานเล่มไหนเหมาะกับลูกนะครับที่อายุขนาดนี้กับอีกเรื่องหนึ่งก็คือช่วยในแง่ของการที่ว่าเทคนิคในการเล่านิทานให้เด็กสนใจมีอย่างไรบ้างครับ